วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังรับชมช่องโชบิกิเซนนะฮะวันนี้ผมวัดไงนะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวโดกุไทท์ทรีนะครับผมที่เป็นยีนฟอกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูดีเทลแล้วก็รายละเอียดต่างๆกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันด้วยผ้าเลยนะครับตรงนี้จะฟอกออกมาในลักษณะของกลิ่นอายของรีวายที่แบบได้รีวาย501เป็นต้นแบบนะครับตัวฟอกของเขาเนี่ยจะเป็นงี้ผ้าเนี่ยเป็น15ออนนะครับเป็นผ้าของเจแปนนะครับเป็นเจแปนแต่ว่าไม่มีเซเวตนะครับผมตัวทรงก็ออกมาในตัวไทท์ทรีที่เป็นตัว V แล้วก็มีตัวกระเป๋านะครับเดี๋ยวเราเริ่มดูดีเทลกันตั้งแต่ข้างบนเลยดีกว่าตัวกระเป๋าด้านซ้ายนะครับก็จะมีปักลายเสือนะครับแล้วก็มีกระดุมที่เป็นโดนัทเป็นทองเหลืองนะครับผมนี่ก็เปิดแพ็คได้ปกตินะฮะด้านในมีซับให้ด้วยนะครับตรงนี้มีแท็กกิ้ง2ข้างนะฮะแล้วก็กระดุม2ข้างเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับกระดุมทุกเม็ดเหมือนกันเป็นทองเหลืองเหมือนกันนะครับเป็นแบบโดนัทนะครับตัวนี้โดดเด่นที่สีแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานซึ่งผมก็ชอบเป็นการส่วนตัวนะฮะตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะมีการเย็บแพ็คกิ้งด้านข้างสามารถสอดมือเข้าไปได้นะครับแล้วก็ด้านในเราก็สามารถเก็บของได้ด้วยนะฮะนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันก่อนปึ๊บนะครับตัวด้านในเนี่ยเป็นเจ้าตัวเสือพี่เสือเป็นแคทแท็กของเจ้าตัวโดกุนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไซส์บอกนะครับตัวได้ที่ใช้เย็บเนี่ยก็ใช้สตริปเป็นเยลโล่สตริปทั้งตัวนะฮะก็ใส่ง่ายปกตินะครับตัวปกเนี่ยก็จะมีการเย็บซึ่งเป็นลูกเล่นอีกลูกเล่นเนี่ยจะเป็นลักษณะของลูกโซ่แบบอย่างนี้นะฮะเหมือนเป็นต่อกันก็สวยงามแปลกตาดีนะครับตัวรังกระดุมเองก็ใช้เป็นสีออกเหลืองๆหน่อยนะครับตัวด้านในผ้าซับตรงนี้ก็เป็นเหมือนลักษณะผ้าแคนวาสอ่อนๆนะครับให้ฟิลแบบใส่ฟอกก็ต้องใส่ผ้าอะไรที่มันอ่อนๆใส่สบายๆนะครับนี่ก็เป็นป้ายแคทแท็กของเขานะครับผมตอนนี้ก็น่าจะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็ติดตามได้ที่เพจโดกุเลยนะครับตัวได้เองก็ใช้เป็นสีเหลืองทั้งหมดนะฮะนี่ด้านหลังก็เป็นตัวอักษรเบลที่อ่านได้ว่าโดกุนะครับผมก็เป็นเอกลักษณ์ของพี่เสือทุกตัวอยู่แล้วตัวทรงด้านหลังเองเนี่ยก็เป็นทรงที่ค่อนข้างจะสลิมฟิตหน่อยนะครับด้านหลังก็มีตัวเบลมาให้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลที่พี่เสือใส่ให้ในเสื้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟิกคลิปกันเลยดีกว่าว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมครับและนี่ก็เป็นฟิกคลิปของเจ้าตัวเสือพี่เสือโดกุแบบแจ็คเก็ตแบบฟอกแบบดีวายวินเทจนะครับก็ใส่ง่ายๆสบายๆมากนะครับตัวนี้ก็สามารถพับเพื่อให้มันมีความแบบใส่โชว์นาฬิกาหรือว่าใส่โชว์ข้อมือได้ก็พับแล้วก็จะประมาณนี้ครับในข้างนี้ไม่ได้พับนะครับตัวนี้ก็เป็นผ้า15ออนนะครับเป็นผ้าญี่ปุ่นซึ่งเอามาฟอกนะครับซึ่งเป็นผ้าตัวเดียวกับตัวแจ็คเก็ตตัวปกติเนี่ยแหละครับแต่ว่าเปลี่ยนแค่เอามาฟอกเท่านั้นเองนะครับผมก็สูง173นะครับอกประมาณ38ไหล่ประมาณ20นะครับก็ใส่ไซส์ M ฟิตๆหน่อยครับอาจจะแขนใหญ่ไหล่ใหญ่นิดหน่อยนะครับนี่ก็เป็นตัวที่เราสามารถล้วงมือได้นะครับผมนี่คือปิดคลิปด้านหลังนะครับก็ด้านในก็สามารถใส่ของได้นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปรีวิวเจ้าตัวโดกุแจ็คเก็ตนะครับ damage แจ็คเก็ตหรือว่าแจ็คเก็ตฟอกเนี่ยก็มีเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับ